ฉากจบพรีเมียร์ลีก2022ถึง2023นะครับยักษ์ใหญ่ทีมไหนที่มีพัฒนาการอย่างไรดีหรือแย่ขึ้นหรือลงมาเทียบกับปีก่อนกันเลยก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24ครบจบทุกความมันพยก24ที่น่าสนใจมากพอตัวนะครับที่พัฒนาการไม่ใช่เพื่อดูว่ารถติดมากน้อยแค่ไหนแต่คือการดูว่าแต่ละทีมยักษ์ใหญ่อย่างเช่นเรือใบสีฟ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหงส์แดงลิเวอร์พูลสิงโตน้ำเงินครามเซลซีทำได้ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรเมื่อเทียบผลงานประจักษ์ชัดเจนจากปีก่อนลองชมกันเลยนะครับเริ่มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในซีซั่น 2020 ถึง 2021 ชนะ 27 เสมอ 5 แพ้ 6 ทำได้ 86 แต้มอันดับที่ 1 2021 ถึง 2022 ชนะ 29 เสมอ 6 แพ้ 3 มี 93 แต้มรั้งอันดับที่ 1 ต่อมาในปี 2022 ถึง 2023 นะครับชนะ 28 เสมอ 5 แพ้ 5 มี 89 แต้มรั้งอันดับที่ 1 โหดจัดฉบัดช่อไปเลยพ่อจ๋าแม่จ๋ากับมาตรฐานที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าและบรรดาลูกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมกันสรรสร้างโดยจะพบว่าเป็นเวลา3ปีติดต่อกันแล้วที่พวกเขาชนะได้27เกมบวกต่อปีแบ่งที่เหลือประมาณ10นัดไว้ให้ผลเสมอกับแพ้พร้อมกับทำแต้มได้86คะแนนขึ้นไปทั้งสิ้นและสิ่งที่ตามมาจากมาตรฐานสูงๆนั้นก็คือการผงาดคว้าแชมป์3ปีซ้อนไม่มีสะดุดตกหล่นจนเป็นคำถามสำคัญมากๆของบรรดาคู่แข่งว่าจะต้องทำอย่างไรวิธีไหนถึงจะฉุดเรือใบสีฟ้าลงจากจุดสุดยอดได้ต่อมาอาร์เซนอลในปี2020ถึง2021ชนะ18เสมอ7แพ้3มี61แต้มรั้งอันดับที่8ต่อมาในปี2021ถึง2022ชนะ22เสมอ3แพ้13มี69แต้มรั้งอันดับที่5ต่อมาในปี2022ถึง2023ชนะ26เสมอ6แพ้6มี84แต้มรั้งอันดับที่2สิ่งเดียวที่น่าเสียดายคือเครื่องที่มาแรงๆดันระเบิดตูมตามไฟช็อตไปกันเองในช่วง2เดือนสุดท้ายแบบที่ชนะได้แค่3จาก9นัดท้ายสุดเสมอ3แพ้3จนอาร์เซนอลต้องยอมหยิบยื่นโทรฟี่แชมป์ให้แมนซิตี้แต่โดยดีกระนั้นในภาพรวมก็คือมาตรฐานที่น่าประทับใจอย่างยิ่งของมิเกลอาร์เตต้าและชาวคณะปืนโตที่เป็นเซนกราฟขยับขึ้นอย่างชัดเจนในตลอด3ปีหลังจากอันดับที่8มาสู่อันดับที่5และ9มาเป็นรองแชมป์แบบทำให้แมนซิตี้ต้องเสียเหงื่อรุ่นเหนื่อยไม่น้อยเลยผลตอบแทนของความดีงามนี้แม้จะไม่ถึงฝั่งฝันแชมป์ลีกก็คือได้กลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสร้างค่ำคืนแห่งแชมเปี้ยนลีกให้เกิดขึ้นในเอเมอเรสต์สเตเดียมอีกครั้งต่อมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในปี2020ถึง2021ชนะ21เสมอ11แพ้6มี74แต้มรั้งอันดับที่2ต่อมาในปี2021ถึง2022นะครับชนะ16เสมอ10แพ้12มี58แต้มรั้งอันดับที่6ต่อมาในปี2022ถึง2023ชนะ23เสมอ6แพ้9มี75แต้มรั้งอันดับที่3เป็นอีกทีมที่สร้างพัฒนาการได้ดีเมื่อเทียบกับความเละเทะสเปซสปาที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆซึ่งรับรังนี้เข้ามาทำให้ปั่นป่วนมากกว่าเดิมตอนที่มีโอเล่กุนน่าโซชาอยู่ด้วยซ้ำก็ต้องบอกเลยว่าบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกถูกที่คว้าเอาเอริกเทนฮักเข้ามานั่งเก้าอี้และเทนฮักก็เลือกจิ้มตัวใหม่ได้ถูกต้องมากๆสร้างอิทธิพลกับผลงานและผลการแข่งขันได้สูงทั้งคาซิมิโร่ราฟาเอลวารานริซาร์โดมาร์ติเนสคริสเตียนเอริกเซนแบบฟรีๆจะมีที่ติดลบหน่อยๆก็คืออันโตนี่กับเทรามาราเซียเท่านั้นที่ยังติดขัดๆอยู่สิ่งสำคัญมากอีกอย่างก็คือเทนฮักทำให้โอทัฟฟอร์ดกลายเป็นสุดยอดป้อมปราการที่ทุกคู่ต้องเกรงขามและทุกสาวกอยากไปเยี่ยมเยือนเมื่อนับตั้งแต่เรอัลโซซาดาดในยูโรปาลีกตอนต้นกันยายนก็ไม่แพ้ใครคาลังอีกเลยจนจบซีซั่นชนะเป็นเรื่องปกติมีเสมอบ้างนานๆทีเท่านั้นแม้ผลงานเกมเยือนจะยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้แต่เมื่อบวกลบกันแล้วก็ทำให้แมนยูไนเต็ดเด้งจากที่6มาอันดับที่3ตีตัวแชมเปี้ยนลีกสำเร็จตามเป้าต่อมามาดูนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้างนะครับที่มาแบบเหนือชั้นจริงๆในปี2020ถึง2021ชนะ12เสมอ9แพ้17มี45แต้มรั้งอันดับที่12ต่อมาในปี2021ถึง2022ชนะ13เสมอ10แพ้15มี49แต้มนะครับรั้งอันดับที่11ต่อมาในปี2022ถึง2023ชนะ19เสมอ14แพ้5นะครับมี71แต้มอยู่อันดับที่4ถัดจากการเลื่อนชั้นของรูตันทาวที่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดของฟุตบอลอังกฤษซีซั่นนี้แล้วก็แน่นอนว่าคือการตีตัวแชมเปี้ยนลีกคนแรกในรอบ20ปีของนิวคาสเซิลไม่ได้เชื่อมากๆนะครับว่าแอนนี่ฮาวจะปรับแก้สาลิกาจากที่จมท้ายตารางในยุค ของสตีฟบรูซมาจบที่กลางตารางแบบสบายๆแล้วยังตามด้วยความสำเร็จใหญ่ขึ้นแสงหน้าลิเวอร์พูล
สเปอร์เซลซีหรือใครต่อใครขึ้นไปจบท็อป4ได้เฉยเลยตลอดซีซั่นนี้นิวคาสเซิลหลุดแพ้แค่5นัดนี่คือจำนวนน้อยสุดเทียบเท่ากับแชมป์อย่างแมนซิตี้และยังเป็นจำนวนเกมแพ้น้อยสุดของสโมสรตลอดการลงเล่นพรีเมียร์ลีก30กว่าปีด้วยต่อมาลิเวอร์พูลกันบ้างในปี 2020ถึง 2021ชนะ20เสมอ9แพ้9นะครับมี69แต้มรั้งอันดับที่3ต่อมาในปี2021ถึง2022ชนะ28เสมอ8แพ้2มี92แต้มต่อมาในปี2022ถึง2023ชนะ19เสมอ10แพ้9มี67แต้มรั้งอันดับที่5นะครับถัดจากกลุ่มพัฒนาการอย่างน่าประทับใจแล้วก็มีกลุ่มที่พัฒนาการถอยหลังอย่างตกใจอยู่ไม่น้อยนำโดยลิเวอร์พูลที่ปีก่อนยังคว้าแชมป์ยังเข้าป้ายรองแชมป์อยู่แท้ๆมาปีนี้ด้วยปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะที่รุมเร้าตั้งแต่ต้นยันจบทั้งที่อุตส่าห์ฟื้นคืนฟอร์มสุดสวยด้วยการไร้พ่ายตลอด11เกมสุดท้ายชนะ7เสมอ4แต่ก็ยังไม่มากพอให้จบในท็อป4ได้อยู่ดีชัดเจนว่าเจเกนคอปมีการบ้านก้อนโตต้องทำตอนซัมเมอร์นี้ทั้งเรื่องปรับแต่งขุมกำลังขาเข้าขาออกและทำอย่างไรให้ลิเวอร์พูลกลับไปอยู่จุดที่สูงสุดอีกครั้งที่ควรเป็นต่อมาสเปอร์นะครับในปี2020ถึง2021ชนะ18เสมอ8แพ้12มี62แต้มรั้งอันดับที่7ต่อมานะครับในปี2021ถึง2022ชนะ22เสมอ5แพ้11มี71แต้มรั้งอันดับที่4ในปี2022ถึง2023ชนะ18เสมอ6แพ้11มี60แต้มรั้งอันดับที่8เกาะแขนการเข้ารับรางวัลหน้าผิดหวังแห่งปีได้เลยสำหรับ2ตัวแทนลอนดอนอย่างทอตแนมฮอตสเปอร์และเซลซีสำหรับสเปอร์หากพวกเขาต้องย้อนไปพิจารณาอย่างเม้งแตกของอันโตนิโอคอนเต้ให้จงหนักตกผลึกกันกร้องออกมาเป็นบทเรียนให้ได้ว่าอะไรบ้างที่โค้ชอิตาเลียนพูดถูกอะไรบ้างที่เป็นเรื่องจริงความมันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสเปอร์ที่มีคอนเต้นั่งเก้าอี้ได้ลุ้นท็อปโฟเต็มตัวก็กลุ่มแถวไม่มีหลุดแต่พอเปลี่ยนคริสเตียนสเตรินีกับเรอัลเมซันแล้วก็มีการก้าวถอยหลังจนท้ายที่สุดก็อยู่อันดับที่8นะครับมาตรฐานที่ดีเยี่ยมของสเปอร์ก็คือแฮร์รี่เคนที่ยังคงท็อปฟอร์มพีคไม่หยุดซีซั่นนี้ก็กดรวมไปแล้ว32ประตูจดนับเป็นความต่อเนื่อง9ปีซ้อนเข้าไปแล้วที่เคนยิงได้ไม่ต่ำกว่า24ประตูในแต่ละปีต่ำสุดคือ24สูงสุดคือ35ต่อมาเซลซีนะครับในปี2020ถึง2021ชนะ19เสมอ10แพ้9มี67แต้มรั้งอันดับที่4ต่อมานะครับในปี2021ถึง2022ชนะ21เสมอ11แพ้6มี74แต้มรั้งอันดับที่3ต่อมาในปี2022ถึง2023ชนะ11เสมอ11แพ้16มี44แต้มรั้งอันดับที่12เราแพ้ทุกสัปดาห์เราแพ้ทุกสัปดาห์เพลงนี้ท่อนนี้ดังขึ้นในกลุ่มแฟนบอลเซลซีอย่างกล้ำกลืนยอมจำนนต่อตลกร้ายโชคชะตาที่ขีดเส้นใต้สโมสรอันเป็นที่รักของพวกเขากลายเป็นสภาพหมูสนามเป็นทีมที่ทุกคนทุกคู่แข่งลูบปากอยากเจอที่ไหนก็ได้เยี่ยวเยือนไม่ต่างกันแต่บางทีอาจประทับตาว่าซีซั่นนี้คืออุบัติเหตุทางลูกหนังก็ยอมได้หลังจากจบอันดับที่3 4 5มานานหลายปีรวมถึงก็พึ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับหรือกระทั่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแบบภาพความทรงจำยังไม่ทันเจือจางก็กลายเป็นการตกหล่นจบอันดับที่12เสียเฉยๆไม่ต้องสงสัยปัจจัยหลักคือความผันผวนของเก้าอี้กุนซือจากโทมัสทูเคิลสู่เจแฮมพอตเตอร์มาเป็นบรูโน่ชัตเตอร์และปิดท้ายด้วยแฟรงค์ลัมพาร์ดก่อนที่มาริโอโปเชตติโน่จะตามมาแค่ 2-3 สัปดาห์หลังจบซีซั่นจนตอนนี้สื่อหลายเจ้ารุมชี้ว่าผู้แพ้รายใหญ่สุดของเซลซีซีซั่นนี้ก็ไม่ใช่ใครทอดโบลี่ที่เรียนแต่วิชาผูกไม่เรียนวิชาแก้มานั่นเองต่อมาเป็นทีมใกล้ตกชั้นบ้างนะครับอย่างเอเวอร์ตันที่ลุ้นสุดๆในปีนี้แต่ก็เอาตัวรอดได้ซีซั่น2020ถึง2021ชนะ17เสมอ8แพ้13มี59แต้มรั้งอันดับที่10ในปี2021ถึง2022ชนะ11เสมอ6แพ้21มี39แต้มรั้งอันดับที่16ประมาณในปี2022ถึง2023ชนะ8เสมอ12แพ้18มี36แต้มรั้งอันดับที่17ใช้คำว่ารอดตายบุดวิดได้เต็มปากกับการที่เอเวอร์ตันต้องลุ้นกันถึงนาทีสุดท้ายของเกมปิดซีซั่นว่าจะเอาชนะบอทมันได้หรือไม่เพราะหากพลาดท่าโดนคู่แข่งยิงตีเสมอขึ้นมาคดีก็พลิกทันทีเลสเตอร์จะรอดตายและเอเวอร์ตันจะต้องตกชั้นปิดตำนานการอยู่โยงลีกสูงสุดไปที่69ปีแต่ถ้าพูดกันเรื่องมาตรฐานแล้วก็นี่แหละคือจุดที่พวกเขาต้องกลับไปสาสางกันภายในเป็นวาระใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้ทีมอย่างเอเวอร์ตันต้องดิ้นรนหนีตาย2ปีติดต่อกันอะไรที่ขาดหายไปหรือจุดใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ฉะนั้นซีซั่นหน้าก็มีสิทธิ์ต้องหนีตกชั้นเข้าอีร็อกเดิมอีกนะครับ
ต่อมาเลสเตอร์ซิตี้ที่น่าเสียดายสุดๆนะครับหนีตกชั้นไม่สำเร็จชนตกชั้นไปในที่สุดในตอนนี้ในปี2020ถึง2021นะครับชนะ20เสมอ6แพ้12มี66แต้มรั้งอันดับที่5ต่อมาในปี2021ถึง2022ชนะ14เสมอ10แพ้14มี52แต้มรั้งอันดับที่8ในปี2022ถึง2023ถือว่าตกต่ำสุดๆชนะ9เสมอ7แพ้22มี34แต้มรั้งอันดับที่18ปิดท้ายด้วยคราบน้ำตาและความไม่น่าเชื่อเลยจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบผลงานกับปีก่อนๆแล้วเลสเตอร์ซิตี้จะดิ่งลงจนตกชั้นเหมือนตัวร้ายโดนถีบทะลุกระจกตกลงพื้นล่างเพราะถัดจากแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งประวัติศาสตร์100ปีมีหนก็ยังมีแชมป์ FA Cup 2021ที่มาพร้อมกับการจบอันดับสวยๆอย่างที่5ซึ่งห่างจากโซนตกชั้นแชมเปี้ยนลีกอันดับที่4อย่างเซลซีแต้มเดียวเท่านั้นใครจะเชื่อว่าจากนั้นแค่2ปีทัพจิ้งจอกก็ต้องไปรีเซ็ตตัวเองกันใหม่ใน EFL Championship เสียแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องว่ากันยาวมีรายละเอียดให้พูดถึงหลายจุดมีประเด็นให้วิเคราะห์หลายต่อหลายอย่างลึกลงไปว่ามันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นแน่ทำไมเลสเตอร์ซิตี้ถึงได้มีชะตากรรมแสนเศร้าแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างนี่ก็เป็นภาพรวมเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรานำมาให้กับทีมยักษ์ใหญ่และทีมตกชั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า